หนุ่มรุ่นน้องหอบเงินกว่า400,000ขอแต่างงานเจ้าสาววัย40เห็นใบหน้าสวยชัดๆแขกพูดตรงกันเจ้าบ่าวพบสมบัติแล้วเสี่ยวนานผู้หญิงในเหอนานอายุ40ปีตัดสินใจเข้าพิธีแต่างงานเป็นครั้งที่2กับเจ้าบ่าวที่มีอายุน้อยกว่า2ปีทําให้หลายคนอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าทําไมชายหนุ่มที่ยังไม่เคยแต่างงานจึงเต็มใจแต่างงานกับหญิงวัยกลางคนที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้ว อีกทั้งเจ้าสาวยังได้รับความเคารพจากเจ้าบ่าวเป็นอย่างดีปฏิบัติตามขั้นตอนในท้องถิ่นอย่างครบถ้วนไม่ละเลยแม้แต่เรื่องเล็กเลกน้อยๆอยและมอบเงินสินสอดให้เป็นของขวัญ9 0 0 0 0หยวนประมาณ4.4แสนบาททําให้เจ้าสาวรู้สึกถึงความรักของเจ้าบ่าวในการแต่งงานครั้งที่สองของเธออย่างไรก็ดีเมื่อเผยชมเจ้าสาวออกมาสู่สายตาแขกเหลือทุกคนก็ตะลึงในรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของเธอนอกจากจะดูไม่เหมือนผู้หญิงอายุ40ปีแล้วยังมีภาพลักษณ์ที่อ่อนโยนและสง่างามมากมีเสน่ห์เป็นของตัวเองหลายคนถึงกับเปลี่ยนคําาพูดว่ ในที่สุดเจ้าบ่าววก็ได้พบสมบัติแล้วในระหว่างการดื่มอวยพรเจ้าสาวแสดงท่าทีสง่างามยิ่งขึ้นและทักทายทุกคนอย่างจริงใจแขกประทับใจกับรอยยิ้มของเธอและรู้สึกถึงความมีน้ำใจของเธอพาให้พวกเขายกย่องเจ้าบ่าวว่ามีวิสัยทัศน์ที่ดีมากค้นพบผู้หญิงที่รู้จักดูแลผู้อื่นและมีบุคลิกที่ดีเชื่อว่าเจ้าสาวจะเป็นแบบอย่างและคู่ชีวิตที่ดีให้เจ้าบ่าวในอนาคตอย่างแน่นอน การแต่งงานครั้งนี้ยังบอกเราด้วยว่าชีวิตคู่ที่ดีต้องอาศัยความเคารพและเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อเอาชนะความยากลำบากในชีวิตและแน่นอนว่าเจ้าสาวที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วย่อมรู้ถึงความขมขื่นและความหวานชื่นของชีวิตคู่ขณะเดียวกันก็รู้วิธีรักษาชีวิตสมรสในครั้งใหม่ไว้ได้ดีกว่าเดิมดังนั้นเชื่อว่าทั้งคู่จะมีชีวิตที่ดีร่วมกันอย่างแน่นอนโชว์ฝีมือการแสดงอีกครั้งกับการวิาพากษ์สุขพิมายในมิวสิกวิดีโอ หมาตัวเดียวของศิลปินคลื่นลูกใหม่เอรินไตรโทนจากค่ายไตรโทนสตูดิโอประกบพระเอกโชกุลสันทนาพาิชงานนี้เรียกได้ว่าชื่อ,อถึงใจเลยทีเดียวต้องขอบคุณมากและก็ขอบคุณน้องเอรินไตรโทนน่ารักมากที่เลือกที่มาเล่นมิวสิกให้ต้องบอกกวามิวสิกนี้เราถ่ายกันนานแล้วเพลงเพราะมากบาดใจจะบอกกว่าตอนแสดงอินมากเชื่อว่าเพลงนี้ตรงใจหลายๆคนโดนใจทุกคําทุกท่อนทุกประโยคเนื้อเพลงเป็นเพลงแนวด่าผู้ชาย ก็แค่หมาตัวเดียวสับได้สับตัดได้ตัดไม่ต้องไปเสียใจกับมันถ้าผู้ชายมันเลวก็คิดซะว่าแค่หมาตัวเดียวเรื่องนี้เล่นคู่กับโชกุนต้องแสดงเป็นคู่รักกันกว่าจะถ่ายเสร็จเนื้อตัวเขียวได้แผลเหมือนกันนะ ซีนหวานก็มีซีนโหดก็เยอะบอกเลยครบรถและยังมีน้องโนเกียสุทาสิคนี้เล่นเป็นมือที่สามบอกเลยว่าน้องเลือกซีนซักมากที่ว่าเนื้อเพลงมันโดนใจนะและคิดว่าตรงกับชีวิตจริงของใครหลายคนถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือมันเสียเวลาที่จะแย่งชิงทะเลอะตบตีเหนื่อยเปล่าตัดไปซะแค่หมาตัวเดียวหาผัวใหม่ง่ายกว่าเยอะบริษัทวิจัยเคนลิสประเมินว่าอาจมีพีซีเยอะถึง240ล้านเครื่องล้าสมัยและกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตหลังวิ n d o w s 10หมด ระยะอร์ตช่วงงอเดือนตุลาคม2025เพราะไม่สามารถอัปเกรดไปเป็น Windows 11ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางสเปคฮาร์ดแวร์เคนเนลิสยังเรียกร้องให้ผู้ผลิต PC และ Microsoft มีความรับผิดชอบในการยืดระยะเวลาใช้งาน PC ให้นานที่สุดเท่าที่ฮาร์ดแวร์เอื้ออำานวยรวมถึงมีแผนการจัดการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จริงจังด้วยอย่างไรก็ตามเคนลิสก็ยอมรับว่าการไม่มีกฎหมายเรื่องนี้ที่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถลดปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ได้ Microsoft เพิ่งออกมาประกาศโครงการต่ออายุ Windows 10ไปอีก3ปีจนถึงปี2028แต่เป็นการต่ออายุซัพพอร์ตแบบเสียเงิน (Extended Security a e s และยังไม่ประกาศราคาซึ่งเค n ดิลสมองว่าหาก Microsoft ยังคิดราคาลักษณะเดียวกับตอน Windows 7แปลว่าแพงก็ถือเป็นการบีบให้องค์กรต้องไปซื้อเครื่องใหม่ที่เป็น Windows 11แทนของเก่าที่กลายเป็นขยะอยู่ดีรามา่าหนักองจรปิดจักภาพชัดแพทจีนทุบหัวคนไข้รัวรรู้ตัวคนโพสต์แฉยิ่งที่แท้เป็นหมอคู่แค้น อ้างโรงพยาบาลนี้ทำตาบอดข้างหนึ่งตามรายงานพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2562แต่เพิ่งแพร่ระบาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์กในเดือนธันวาคม2566หลังจากถูกโพสต์โดยดอรไอฟานหัวหน้าแผนกฉุกเฉินนอ,นอนโรงพยาบาลกลางอู่ฮัน่นกล้องวงจรปิดภายในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลจักษุแห่งหนึ่งในเมืองกวางสีทางตอนใต้ของจีนบันทึก,เห,กเหตุการณ์ขณะที่ศัลยะแพทย์ทุกตีผู้ป่วยหญิงอายุ82ปีที่สีสันซ้ำๆอย่างรุนแรง จนร่างกายกระตุกหนีด้วยความเจ็บและพยาบาลต้องรีบวิ่งมาช่วยจับตัวคนไข้ทันทีซึ่งหลังจากคลิปกลายเป็นดราม่าชั่วข้ามคืนและก่อให้เกิดความโกรธเคืองอย่างรุนแรงวันรุ่งขึ้นทางโรงพยาบาลก็ได้รับเรื่องร้องเรียนอ้างถึงพฤติกรรมรุนแรงของศัลยแพทย์ในระหว่างการผ่าตัดจึงตอบสนองด้วยการดำเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็วต่อมาวันที่21ธันวาคม2566โรงพยาบาลได้ออกแถลงการยอมรับว่าการใช้กำลังของศัลยแพทย์กับผู้ป่วยถือเป็นการละเมิด มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างร้ายแรงจึงได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดด้วยการสั่งพักงานซีอีโอของโรงพยาบาลในสาขากวางสีและศัลยแพทย์รายดังกล่าวพร้อมทั้งเปิดการสอบสวนบุคคลทั้งสองต่อไปทั้งนี้โรงพยาบาลระบุว่าแพทย์ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างรุนแรงในสถานการณ์ฉุกเฉินหลังจากที่ผู้ป่วยหญิงรายดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ที่ห้ามขยับศีรษะหรือลูกตาผลการสอบสวนทราบว่าระหว่างการผ่าตัด ในสถานการณ์ฉุกเฉินผู้ป่วยมีสัญญาณของการแท้ยาชาเฉพาะที่ขยับศีศรษะและดวงตาบอดครั้งส่งผลให้เสี่ยงต่อข้อผิดพลาดระหว่างการผ่าตัดมากขึ้นอีกทั้งเนื่องจากผู้ป่วยสื่อสารภาษาจงเป็นหลักและความเข้าใจภาษาจีนกลางของผู้ป่วยมีจำกัดทําให้การเตือนด้วยวาจาซ้ำๆของแพทย์ไม่ได้ผลการผ่าตัดจึงไม่ประสบผลสําเร็จหลังการผ่าตัดไม่นานตาซ้ายของผู้ป่วยก็บอดระหว่างการผ่าตัดผู้ป่วยยกมือขึ้นเพื่อพยายามสัมผัสดวงตาบริเวณใกล้ดาวงตา เป็นบริเวณผ่าตัดที่ปลอดเชื้อเมื่อสัมผัสแล้วอาจทําให้เกิดการติดเชื้อได้แพท์ต้องการหลีกเลี่ยงอันตรายทางโรงพยาบาลยังระบุด,ด้วยว่าไม่เคยได้รับรายงานหรือข้อร้องเรียนในเคสดังกล่าวและประชาชนไม่ทราบถึงเรื่องนี้จนกระทั่งดรไอฟานซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่าสองล้านคนบนไว้ปอแชร์วิดีโอดังกล่าวตามรายงานของ BBC ระบุว่าดอ,อรไอฟานมีความบาดหมางกับทางเครือโรงพยาบาลที่เกิดเหตุมีสาเหตุ มาจากการเข้ารับการผ่าตัดในปี2565ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเครือโดยเจ้าตัวอ้างว่าการผ่าตัดครั้งนั้นทําให้ตาบอดข้างหนึ่งอย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทางด้านลูกชายของผู้ป่วยเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่าหลังการผ่าตัดฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลออกมาขอโทษและให้คําอธิบายพร้อมทั้งชดเชยเงินจํานวน500หยวนประมาณ2,500บาท ขณะนี้แม่ของเขาตาซ้ายบอดแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าเป็นผลมาจากการถูกแพทย์ต่อยที่ศีรษะหรือไม่23ธันวาคม66ป้าแตนสมพรหลับโพออกมาโพส์คลิปวิดีโอผ่านชาแนลยูทูบชื่อว่ามนโอมพร้อมแจ้งข่าวร้ายว่าชาแนลลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ถูกยูทูบสั่งปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยป้าแตนได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าช่องลุงพลป้าแตนโดนปิดรับชมได้ที่ช่องนี้ลุงพลป้าแตนชาแนลคลิกลิงด้านล่างในคอมเมนต์ซึ่งป้าแตนต้องรอการกู้คืนช่องสองวัน ป้าแตนระบุว่าส่งท้ายปีเก่าช่องลุงพลป้าแตนโดนปิดอยู่ระหว่างอุดทอนคาดว่าอีกประมาณ2-3ถึงวันถึงจะรู้ผลแต่ก็ได้เปิดช่องใหม่สำรองไว้ก่อนไม่รู้ช่องเก่าจะกลับมาหรือไม่ช่วงนี้ขอให้แฟนนกลับไปรับชมที่ช่องลุงพลป้าแตน channel คลิกลิ่นด้านล่างในคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมอ,อกันเยอะๆขอไม่มากวันนี้สัก1000งั s u b s c r i b e เพื่อที่จะได้ไลฟ์สดได้ทั้งนี้ช่องใหม่ลุงพลป้าแตน channel ตอนนี้มีคนกดติดตามไปแล้วกว่า1 0,000ผู้ติดตามและมีการลงคลิปวิดีโอไว้ทั้งหมด9เนต์ เมื่อเจ้าสาวด็อกเตอร์สาขาคณิตศาสตร์แต่งงานแจกโจทย์ยากผ่านประตูเงินประตูทองสุดท้ายเจ้าบ่าวตอบสองประโยคสุดปังกลายเป็นไวรัลสุดน่ารักบนโลกออนไลน์หลังจากผู้ใช้ทิกทอกบัญชี p o p e y e c h a n o k p a t h ได้โพสบรรยากาศกั้นประตูเงินประตูทองในงานแต่งงานงานหนึ่งซึ่งเจ้าบ่าวต้องทำภารกิจให้สำเร็จถึงงอจะผ่านไปเจอเจ้าสาวได้แต่ที่ไม่ธรรมดาเพราะเจ้าสาวของงานนี้มีดีกรีด็อกเตอร์ปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ทำให้เจ้าบ่าวต้องแก้โจทย์สมการสุดหินให้ได้ก่อน แต่งานนี้เจ้าบ่าวไหวพริบดีไม่ต้องคำนวณให้ปวดสมองเพราะเจ้าบ่าวใช้ความรักแทนคำตอบของทุกอย่างก่อนจะเขียนตอบคำถามทั้งสองข้อด้วยคำตอบว่าเป็นเมียพี่เธอและพี่จ่ายไหวหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาธิเจ้าสาวไอคิวสูงเจอเจ้าบ่าววอิวสูงซะแล้วววห้าร้อยห้าสิบห้าไอคิวิวสุดจริงขอคารวะคนที่ใช่ตอบมาเธอเจ้าสาวชื่นใจอยู่ดีนะน่ารักอา่าและเป็นเมียพี่เธอเป็นประโยคที่น่ารัก มาแน่หวยงวดนี้30ธันวาคม66แม่น้ำหนึ่งพาชมบ้านใหม่ที่กรุงเทพราคา23ล้านเห็นชัดเต็มตาบ้านเลขที่อะไรคนแฮตีิเลขเด็ดทั้งสวยและรวยมากจริงๆสำหรับแม่น้ำหนึ่งพิรดาคนดังวงการหวยนักให้แนวทางเลขเด็ดและเจ้าของธุรกิจล่าสุดเจ้าตัวพาชมบ้านใหม่ที่กรุงเทพราคา23ล้านเห็นชัดเต็มตาบ้านเลขที่อะไรข้อหวยแฮตีิเลขเด็ดงวดนี้โดยที่เข้าบัญชีนุเอง88ของแม่น้ำหนึ่งได้มีการลงคลิปการซื้อบ้านหลังใหม่ ที่กรุงเทพอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยตัวบ้านราคา20ล้านแต่เมื่อรวมที่ดินด้านข้างที่เป็นผืนหญ้าทําให้บ้านกว้างขึ้นก็รวมเป็น23ล้านบาทต่อมาแม่น้ำหนึ่งได้เดินผ้าชมบ้านเห็นบ้านเลขที่เต็มๆคือ188 92แล้วก็พาชมที่จอดรถจอดได้ประมาณ2 3ถสาคันห้องนอนมีทั้งหมด4ห้องนอนและจะมีการโอนบ้านในวันที่25ธันวาคมที่จะถึงนี้ส่วนในบ้านก็ยังเหลือการเก็บงานครัวและจะมีเฟอร์นิเจอร์ตามมาทีหลังเมื่อบ้านเสร็จแน่นอน ทั้งนี้คอหวยก็ไม่พลาดเข้ามาสองเลขที่บ้านแม่น้ำหนึ่งเตรียมเอาไปเสี่ยงโชคหวยงวด30ธันวาคม2566นี้หวังรับโชคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่